FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิชาสวัสดีครับน้องจอยสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะเราพบกันในทุกวันเสาร์นะคะโดยเฉพาะในช่วงเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้ก็จะเป็นคิวของทีมอปมช.รุ่น3และรวมรุ่นนะคะที่จะมานำเรื่องราวข่าวสารนะคะกับดิฉันพรองค์อินทรารัตนผลหรือดีเจจอยใจเวลาค่ะและครับผมวิชาภวจิตนะครับอปมช.จังหวัดตรังครับค่ะเราก็มาพร้อมกับข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอกันเป็นประจำทุกเสาร์เลยครับผมเสาร์นี้26มีนาคมอากาศก็เรียกว่า เราเจอเหมือนกับอะไรนะออกสมรภูมิเลยพี่วิชานั่นแหละสนามรบสนามร้อนมั่งเย็นมั่งใช่เดี๋ยวฝนตกมั่งเดี๋ยวฝนหยุดมั่งช่วงนี้ยุงลายระบาดไหมคะระบาดดิระบาดด้วยใช่ไหมระบาดตอนนี้โควิด19กำลังดังแต่โรคไข้เลือดออกนี่กำลังไม่คนกำลังลืมค่ะเดี๋ยวนะชาวบ้านกำลังลืมแต่จริงๆแล้วยังระบาดอยู่ต้องคอยระวังครับผมเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะตกที่น้ำที่เราที่ขังเอาไว้ที่เราใช้หรือว่าไม่ใช้หรือวัสดุที่เราทิ้งๆไว้ข้างนอกฝนตกแล้วน้ำขังก็ยุงลายมันชอบน้ำสะอาดนะก็ไปไข่เอาไว้บางทีไข่ยุงลายมีตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเจอน้ำก็ออกเป็นลูกน้ำเลยโอ้นี่ขนาดครั้งปีที่แล้วครั้งปีอยากมาอยู่ได้ประมาณ9เดือนค่ะอายุของไข่ลูกน้ำไข่ของยุงลายอ่ะเตรียมติดอยู่ที่ภาชนะต่างๆที่ว่าปีที่แล้วไข่เอาไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ฟักตัวไงจึงเป็นเรื่องที่ฝากไว้ถึงพี่น้องประชาชนว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เรื่องของโควิดต่างๆแล้วก็มาไข้เลือดออกโดยยุงลายเนี่ยนะคะถ้วยถังกะละมังชามหายเปลือกแตงโมตอนนี้แตงโมออกมาเยอะมากเลยบางคนเนี่ยไม่ได้หั่นเป็นชิ้นๆทานนะก็ผ่าเป็นซีกแล้วก็จ้อนตักขึ้นมาแล้วมันก็จะมีพื้นที่ว่างอร่อยเวลาฝนตกลงมาน้ำขังใช่เป็นที่วางไข่เป็นที่วางไข่ของยุงแต่ว่ายุงลายจะวางไข่ในน้ำสะอาดที่น้ำนิ่งๆใช่ค่ะใช่ใช่ไหมเหมือนน้ำขังที่อยู่ในบ้านเหมือนยกตัวอย่างว่าในห้องน้ำในภาชนะในอุ่งในอะไรที่เราอาบน้ำอ่ะหรือว่าในอุ่งในภาชนะที่เราเก็บไว้ในบ้านที่เราใส่น้ำขังไว้โดยเฉพาะตู้เย็นรุ่นเก่าๆหลังตู้เย็นก็จะมีเจกันดอกไม้หรือว่าแก้วที่ใส่น้ำครับผมนั่นแหละมันชอบนักหนาต้องฝากไว้ด้วยนะคะว่าถ้าเราไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองนะคะสำหรับรายการอปมช.คุยข่าวค่ะทุกท่านคะเรามีเรื่องราวข่าวนะคะมาพูดคุยให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวของนโยบายภาครัฐแล้วก็ในแนวของข่าวท้องถิ่นหรือว่าข่าวสำหรับพี่น้องชาวบ้านชุมชนทั่วไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของข่าวกันบ้างนะคะนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.นั้นได้เห็นชอบแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐอนุมัติให้เป็นหลักการนะคะให้หน่วยงานราชการดำเนินการลดการใช้พลังงานร้อยละ20ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ65นะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปี2565ค่ะและจังหวัดตรังก็ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวพร้อมกับขับเคลื่อนมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐด้านไฟฟ้าด้านน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ20โดยด้านไฟฟ้าอย่างเช่นกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 8:30 นถึง16:30 นแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้25-26องศาเซลเซียสล้างแอร์ทุก6เดือนค่ะสำหรับส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างก็ให้ใช้หลอดไฟ LED อุปกรณ์สำนักงานให้ติดตั้งโปรแกรมปิดหน้าจออัตโนมัติเพื่อไม่ใ
มีการสิ้นเปลืองไฟฟ้านะคะและเมื่อใช้งานของลิฟต์ค่ะอาจจะให้หยุดเฉพาะชั้นคู่หรือว่าชั้นขี้แล้วก็รณรงค์ในการใช้บันไดในการเหมือนกับว่าแทนการใช้ลิฟต์ออกกำลังกายไปด้วยในตัวพี่วิชาแล้วก็ในขณะที่ทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงก็ให้เลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการเดินทางแล้วก็จำนวนผู้เดินทางก็ให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างเช่นก๊าซโซฮอล์ไบโอดีเซลเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ควรจะเช็ครถตามระยะเวลาที่กำหนดเติมลมยางให้เหมาะสมและส่วนของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแทนการเดินทางอย่างเช่นการประชุมออนไลน์ตอนนี้เขาจะมีการประชุมซูมกันเยอะทางไลน์อะไรก็มีนะคะหรือว่าการจัดส่งเอกสารทางอีเมลเป็นต้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวซึ่งนี้เป็นแนวนโยบายในด้านการประหยัดพลังงานแล้วก็ลดการใช้กระแสไฟฟ้าค่ะพี่วิชาเดี๋ยวนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันประหยัดเพราะค่าไฟค่าน้ำประปาอะไรก็ราคาจะเพิ่มขึ้นค่าแก๊สก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันประหยัดนะครับมันมีผลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าบ้านหนึ่งเราสำรวจดูว่าดวงไฟหรือว่าหลอดไฟที่เราใช้ถ้าหากว่ายกตัวอย่างว่าบ้านหนึ่งสมมติหลังใหญ่หน่อยสมมติ10ดวงแต่ถ้าเราไปปิดซะหรือว่าไปดับซะไม่ต้องเปิดครบทั้ง10ดวงพร้อมกันเนี่ยอาจจะเปิด4ดวง5ดวงเพื่อให้พอให้แสงสว่างแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นหรือว่าเปิดปิดเป็นช่วงเวลาที่จะประหยัดไฟไปเยอะค่ะครับผมถ้าเป็นไปได้ไฟที่รั้วหน้าบ้านอะไรแบบเนี้ยใช้โซล่าเซลล์ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีขายเยอะแยะอุ้ยถูกต้องเลยพี่วิชาตอนนี้กระแสพลังงานสะอาดหรือว่าการใช้โซล่าเซลล์ในการที่จะมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ให้แสงสว่างนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าจับตาแล้วก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของพลังงานไปได้มากทีเดียวค่ะครับผมโซล่าเซลล์มีประโยชน์เยอะเดี๋ยวนี้ชาวเกษตรกรก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้โซล่าเซลล์ในการสูบน้ำค่ะนะครับใช้ปั๊มน้ำเดี๋ยวนี้ก็ใช้ปั๊มน้ำแล้วก็ตั้งอัตโนมัติเอาไว้พอน้ำในถังจะหมดมันก็สูบเองโดยใช้โซล่าเซลล์นี่แหละค่ะแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยที่ว่ามันจะเป็นเครื่องตีน้ำเหมือนในพวกฟาร์มเลี้ยงพวกกระชังปลาหรือว่าบ่อกุ้งอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับนั่นแหละเพราะว่าพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จังหวัดตรังของเราแน่นอนอยู่แล้วเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีที่สุดดีที่สุดของประเทศไทยตอนนี้เมื่อไม่กี่วันนี้จอยเพิ่งจะมีโอกาสไปที่อำเภอหาดสำราญครับผมไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่หาดสำราญรู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าสดชื่นมากเลยเหมือนกับได้พลังมากเลยเพราะว่าเคยปีที่แล้วก็ที่หาดสำราญนั่นแหละที่ได้จังหวัดที่มีอากาศดีที่สุดของประเทศไทยก็ที่หาดสำราญนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จังหวัดตรังคิดแล้วทั่วไปก็อากาศดีทั้งหมดแหละแหล่งท่องเที่ยวทุกที่อ่ะค่ะที่เราไปไม่มีมลภาวะเลยก็ต้องช่วยกันนะคะครับผมเพื่อที่จะทำให้อากาศบริสุทธิ์แต่ว่าต้องฝากถึงพี่น้องที่อยู่ตามชุมชนหรือว่าตามชนบทว่าอย่างเช่นจริงๆถ้าบางบ้านอ่ะเขามีบริเวณเขามีพื้นที่แต่เขาคิดว่าการจุดไฟเผาขยะเผาใบไม้แห้งนี่ไม่มีผลแต่จริงๆแล้วมีผลเยอะมีผลเยอะแล้วนี่ที่บ้านจอยแถวบางรักใกล้โรงเรียนจุฬาภรณ์นะพอตกเย็นๆแล้วก็ไม่ทราบเป็นยังไงเขาจะจุดไฟแบบว่าเผาใบไม้หรือเผาขยะเนี่ยรมเราก่อนเราจะเข้านอน ในตอนค่ำนั่นแหละซึ่งขอร้องนิดนึงว่าในทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ใช่แต่ตำบลบางรักอย่างเดียวแต่ว่าในบางที่เนี่ยถ้าเป็นภาคกลางวันไปได้มันก็จะมีลมพัดไปซะช่วงกลางวันใช่ไหมคะแต่ว่าในช่วงเย็นๆที่เขากลับมาจากทำงานแล้วหรือว่าประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยต้องไม่มีพวกควันอะไรพวกนี้หลงเหลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถอะไรต่ออะไรเนี่ยเกี่ยวกับน้ำมันพอตอนเย็นๆก็จะเผาเศษกระดาษอะไรที่เพื่อนน้ำมันอ่ะเผาตอนเย็นๆพอเลิกงานตอนเย็นหัวค่ำก็จะเผาพอเผาเสร็จแล้วการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ไงมันมีฟันเยอะแล้วก็พอค่ำๆพอดึกๆเข้าไปลมเงียบใช่ป่ะมันก็หมุนเวียนตรงนั้นน่ะได้รับกลิ่นที่ไม่ดีอ่ะมันทำให้สุขภาพไม่ดีมันเป็นอากาศพิษด้วยแล้วอยากไปอยู่หาดสำราญ หรือไม่ก็อยู่ในที่ที่อากาศดีนะนั่นแหละครับนั่นแหละก็นั่นแหละมีใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรเศษเหลือใช้ของเรานอกจากพลาสติกนะพลาสติกแยกออกไปเศษหญ้าเศษใบไม้ฝังได้ฝังแล้วก็เอาย่อยเป็นย่อยเอาหมักเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยได้ก็ได้ครับ
มันไม่สมควรเอาไปทิ้งนะครับหญ้าเศษหญ้าเศษฟางเศษกระดาษอะไรหมักเป็นปุ๋ยได้หมดนอกจากถุงพลาสติกต้องแยกออกเพราะว่าถุงพลาสติกนี้มันกว่าจะย่อยสลายได้มันเป็นร้อยปีอยู่นั่นแหละเหมือนกับตีน้องปลาพยูนของเราที่ว่านั่นแหละที่ไปมีผ่าแล้วผ่าท้องไปแล้วมาเรียมมีถุงพลาสติกอยู่ข้างในด้วยถุงพลาสติกนี่ไม่ใช่เป็นถุงนะเป็นเล็กๆเล็กๆที่เรามองไม่เห็นละแต่ถุงในกระเพาะเต็มหมดเลยเพราะว่ามันจะหลายเป็นชิ้นเล็กๆที่เรามองไม่เห็นปลาก็กินเข้าไปมันตกค้างอยู่ในกระเพาะเลยตายบุญนะครับตอนนี้ของเราก็มาจังหวัดตรังอีกเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ก้าวช่วงที่2ฟังเพลงกันรอบๆนะครับอีกเรื่องนะครับจังหวัดตรังของเรานะครับเร่งดำเนินการเชิงรุกนะครับเคาะประตูบ้านเพื่อติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับเข็มที่3นะครับผมโดยนายกจรจักรเจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับกล่าวว่าจังหวัดตรังมีกลุ่มประชาชนกลุ่ม607นะครับผู้ได้รับวัคซีนโควิด19เพียงร้อยละ 83.82 เท่านั้นขณะที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้รับวัคซีนเข็มที่2เพียงร้อยละ 75.35 ส่วนวัคซีนเข็มที่3ได้รับเพียงร้อยละ 20.51 เท่านั้นเพราะเข็มที่3คนไม่อยากฉีดแล้วเพราะว่าฉีด2เข็มแล้วไม่เป็นไรแล้วแบบนั้นเขาคิดว่าแบบนั้นชาวบ้านแล้วก็จากนั้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับเข็มที่3จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันได้สูงขึ้นโดยโควิด19ปันโอมิครอนนะครับสามารถป้องกันการเสียชีวิตได้สูงถึง 96% เข็มที่3กระตุ้นอยู่นะครับแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อก็สูงพอสมควรจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากที่สุดโดยจังหวัดตรังให้ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือเข็มกระตุ้นถึง70%ตอนนี้ยังไม่ถึงเลยเพราะยังอยู่แก้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้แก้20.51อยู่เลยยังน้อยอยู่นะเออยังน้อยมากแล้วก็ตรวจทางด้านนายราชันอรุณแสงนะครับนักวิชาการสาธารณรัฐตุกจำนานการพิเศษสาธารณรัฐตุกจังหวัดตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับกล่าวว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณรัฐตุกจังหวัดตรังนะครับได้เร่งดำเนินการเชิงรุกโดยการทำข้อมูลผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ตั้งในพื้นที่พร้อมนำรายชื่อดังกล่าวให้กับอสม. อสม. อีกแล้ว อสม. อยู่ด้านหน้าต้องทำนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการและก็ประตูบ้านติดตามประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่3ต่อไปค่ะนี่นะครับพี่วิชานี่เป็นอสม.ด้วยไหมคะเป็นโดนมาแล้วแล้วเวลาไปหาชาวบ้านนี่ต้องยังไงคะเวลาเคาะประตูบ้านที่เคาะจริงไหมอ่ะพี่วิชาก็ไม่ใช่ว่าก็บอกว่าเคาะประตูไปถึงก็ไปคุยกับชาวบ้านก็ไม่ใช่ไปไม่เคาะประตูไม่จำเป็นชาวบ้านก็นั่งอยู่หน้าบ้านคิดว่าไปก็เปิดประตูอะไรอย่างนี้อ๋อก็คือเหมือนเราไปเยี่ยมเยียนถามว่าเออไปถึงอ้าวคุณฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วยังส่วนใหญ่จะเข็มที่2ไปแล้วแต่ก็เข็มที่2ค่ะเพราะเข็มที่3เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยฉีดเขาจะคิดว่ายังไงคะพี่วิชาเขาจะคิดว่าเออไปไหนมาไหนได้แล้วพอแล้ว2เข็มคนไม่รังเกียจแล้วแล้วก็ถึงฉีดไปก็ยังติดไม่ฉีดก็ติดบางคนก็จะคิดแบบนี้นะเราก็พูดไปพูดมาไอ้คนที่ว่าเออฉีดก็ฉีดก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกคนกลางคนอ่ะพวกเลยวัยรุ่นแบบก็จะไม่ค่อยฉีดคนที่เขาทำงานอยู่ทุกวันกูไม่เวลาไปฉีดแล้วพอแล้วสองเข็มก็ได้แล้วคืออาจจะไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับเข็มสามก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องกระตุ้นไหนๆก็ติดแล้วก็รักษาได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าจริงๆเป็นอย่างนี้นะคะว่า มีโดยเฉพาะภาวะแบบนี้เราพูดถึงพื้นที่ตรังเลยนะเท่าที่เห็นกับตาเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้มีการแบบเหมือนว่ากันนะแต่ว่าคือฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องประชาชนก็แล้วกันว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีเราไม่รู้นี่ว่าโรคนี้มันจะมีส่งผลต่อร่างกายอะไรบ้างในอนาคต
มันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอลงหรือว่าแย่ลงในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นโรคอุบัติใหม่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่เราจะป้องกันไม่ให้เราติดไวรัสโควิด19ได้เนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นล้างมือกับเจลล้างมือกับสบู่ล้างมือบ่อยๆมีเว้นระยะห่างทิ้งระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาบางคนเป็นอย่างนี้พี่วิชาคุณผู้ฟังเวลาใส่หน้ากากก็อยู่ปกติดีใช่แต่เวลาจะจามดึงหน้ากากออกแล้วก็จามพ่นออกข้างนอกแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนเลยอันนี้เยอะแยะไปหมดเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่บางคนเขาเหมือนเสียดายหน้ากากหรือว่าอาจจะว่าคิดว่ามันไม่สะใจอ่ะมันไม่ได้แรงอ่ะนะเราไม่ได้แรงเราจามอยู่ในแต่เชื้อโรคมันพ่นพุ่งออกไปที่คนอื่นไงใช่ไหมคะก็เลยส่งผลให้ติดกันเยอะเลยอันนี้พฤติกรรมที่1 นะแล้วพฤติกรรมที่2ก็คือสมมุติว่าคุณนั่งในรถยนต์เปิดประตูด้วยติดไฟแดงนี่เห็นกับตาเหมือนกันแม้มีเคสตัวอย่างเยอะก็เปิดแมสออกมาจามแมสออกมาจามนอกรถแต่ลมก็พัดเข้าไปในรถไงนั่นแหละโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ที่ก็จอดอยู่ข้างๆเราติดไฟแดงเหมือนกันโดนเต็มที่เลยเราจะรู้ได้ไงว่าคุณมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแต่ว่าถ้าหากว่าเราจามใส่ในหน้ากากซะแล้วเปลี่ยนหน้ากากใหม่มันก็จะป้องกันทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วแต่ส่วนใหญ่นะใจว่าที่ยุคนี้ที่เท่าที่ได้ทราบข่าวมาคือโดยเฉพาะในงานที่ไปรวมกลุ่มกันเยอะๆในงานศพนี่จะติดกันเยอะมากเลยเจ้าภาพงานศพก็โดนกันทั่วหน้านั่นแหละครับมันก็เลยเป็นภาวะเสี่ยงที่ว่าคนที่จะไปอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าที่รวมกลุ่มกันมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยใช่นะคะก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วก็พยายามเหมือนกับมีความรับผิดชอบต่อทั้งชุมชนทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองแล้วอย่างบางคนน่ะเป็นโควิดติดโควิดนะแต่บอกว่าตัวเองเป็นแค่หวัดใช่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมก็มีนะโดยเฉพาะร้านเสริมสวยค่ะพวกที่ผู้หญิงชอบแต่งตัวเป็นถึงเวลาสระผมเป็นตัวเองทั้งๆรู้เป็นโควิดแต่ไม่บอกใครเพราะว่าโควิดโอมิครอนใช่ไหมค่ะโควิดโอมิครอนเนี่ยพอติดบางคนก็ไม่มีอาการอะไรก็ยังทำงานอยู่ก็ยังทำงานอยู่เออก็ไปเติมสวยดีกว่าแต่รู้ตัวว่าติดแล้วล่ะรู้ตัวว่าติดแต่ไม่บอกช่างเติมสวยยังไปติดแล้วก็ทำไปทำมาช่างเติมสวยก็ไปติดด้วยแล้วก็ติดผู้อื่นด้วยนั่นก็เพราะว่าคนอื่นก็มาตามต่อใช่ไหมแต่ตัวเองนี่ติดไม่บอกใครแล้วดีไม่ดีที่บ้านไม่กล้าบอกอีกพอไม่กล้าบอกก็ติดลูกติดหลานดีไม่ดีติดไปถึงผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงไงนั่นน่ะเสี่ยงมากๆเลยส่งผลให้บางครั้งผู้ที่ร่างกายอาจจะภูมิต้านทานน้อยก็ถึงกับขั้นเสียชีวิตได้ถ้าสมมติว่าลงปอดถึงรักษาหายก็ไม่ปกติเพราะไอ้ถุงลมในปอดของเราเสียไปครับมันจะหายใจไม่ค่อยสะดวกนะไม่สะดวกเลยหายใจได้มันจะเหมือนกับว่าเหนื่อยๆหน่อยไหมคะ อันนี้ไม่ได้เป็นนะแต่เท่าที่สืบถามอาการของคนที่เขาติดโควิดมาเขาจะรู้สึกว่ามันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ค่อยเหมือนเดิมครับบางคนก็เสียงแหบไปเลยเสียงแห้งไปเลยเหมือนถูกดูดเสียงจริงด้วยนะบางคนที่เสียงเหมือนแบบเปลี่ยนไปเลยค่ะแต่ว่าวันนี้พี่จอยก่อนจะฟังเพลงก็ขอแถมให้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าไหนๆเราพูดถึงเรื่องของโควิด19แล้วนะกินสร้างภูมิต้านไวรัสกันดีกว่านั่นแน่นอนนะคะว่าการปฏิบัติตัวในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19นี่นอกจากจะหลีกเลี่ยงให้ที่เราจะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็การดูแลด้านสุขอนามัยแล้วค่ะการที่เรารับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่อสู้กับเชื้อไวรัสเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะเริ่มต้นจากการรับประทานเห็ดค่ะเห็ดมีเมนูเห็ดมีสารสำคัญก็คือเบต้ากลูแคนนะคะช่วยเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขยันทำงานต่อสู้กับเชื้อโรคอย่างเช่นเห็ดออริจิเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงแล้วนะนี่หน้าตาของเห็ดต่างๆพี่วิชามันก็จะมีในห้างก็มีเยอะในห้างมีเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเอามาประยุกต์เป็นเมนูอย่างเช่นจะผัดทานกับกุ้งกับไก่กับหมูก็ได้หรือว่าเอาใส่ในต้มยำอะไรอย่างนี้เพราะทานต้มยำนี่จะมีพวกข่าตะไคร้สมุนไพรใบมะกรูดเยอะหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เราป้องกันหวัดได้นะคะแล้วก็พวกผักผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินซีสูงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะอย่างเช่นยอดสะเดานี่ขมๆหน่อยกินกับปลาดุกย่างหรือว่าถ้าเป็นฝรั่งอย่างนี้นะคะฝรั่งรัสดานะใช่จิ้มพริกเกลือนิดนึงอร่อยเลยแล้วก็ที่สำคัญก็ทานผักที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะอย่างเช่นพวกมะระขี้นกพวกกระหล่ำปลีนะคะพวกขิงพวกผลไม้ที่
มีรสเปรี้ยวๆหรือว่าลูกหม่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกการที่จะทานพวกสมุนไพรที่ลดการติดเชื้อได้นะคะอันนี้จดไว้เลยได้เลย คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะอย่างพวกหอมแดงนี่อยู่ในพวกต้มยำหรือว่าขิงหอมใหญ่ค่ะ อะไรพวกนี้ตะไคร้พวกนี้โหระพาแล้วถ้าเป็นพวกผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลส้มหรือว่ามะนาวแต่ตอนนี้มะนาวแพงนิดนึงแพงหน่อยแต่ลูกละเท่าไหร่นะ5บาทนะ8บาทถ้าลูกใหญ่ๆก็ 7-8 บาทอยู่ค่ะก็มันก็บางสูตรบางเมนูมันก็ต้องใช้นะมะนาวก็สลับกับช่วงที่ว่ามะนาวถูกก็แล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นกระเทียมนะคะก็จะช่วยมีแร่ธาตุที่เขาเรียกว่าจะมีสารที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดให้เขาเรียกว่าทำให้ร่างกายเนี่ยให้ไวรัสที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยคือเหมือนว่ามันพ่ายแพ้ไปอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วก็เลือกกินทั้งกระเทียมสดหรือว่าสกัดเม็ดก็ได้หรือว่าอีกอย่างนึงค่ะอันสุดท้ายละนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตแหมอันนี้จอยชอบนะของดีเลยแหละของดีของดีมันจะมีเขาเรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ มีโปรไบโอติกช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็มีแลคโตบาซิลัสแล้วก็มีแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอันนี้ค่ะ เป็นเขาเรียกว่าถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพภูมิต้านทานหรือว่าภูมิคุ้มกันของเรามันก็จะแข็งแรงอ่ะใช่ถึงมีเชื้อมาเราก็สู้ได้เราก็ไม่ติดเพราะว่าอาหารต่างๆที่เรากินลงไปมันสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายของเราร่างกายของเราสู้กับเชื้อโรคได้ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้ไปหาเมนูเห็ดโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแล้วก็ประดาที่บอกไปเมื่อกี้นะคะของชอบใช่ไหมล่ะใส่ตู้เย็นไว้เลยกินวันละ2ขวดเกินกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเรื่องราวข่าวสารกับรายการอปมช.คุยข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะน้องใส่เสื้อลายชายไล่ทิ้งหอโฉมยงจมูกน้องนางก็โดผิวโค้งสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเตียวใส่เสื้อดอกลายสีเขียวสวยนักเที่ยวที่ตรึงถึงใจผมดกอกตึงตึงตึงถึงใจจริงๆปลอมแปลงแต่งเติมทุกสิ่งหรือว่าของจริงตามวัยเสื้อลายตัวนี้ขอสวยดีใครน้อถือให้ขอจับดูหน่อยได้ไหมนิ้วมือหรือไม่เสื้อลายคนดีขอจับแต่เสื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามวัยไม่เป็นของใครยังโตวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถิดนาอย่าเคืองอย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแขนรอยชั้นหากเจ้าไม่มีที่หวังก็จองน้องนางนาทีนี้เลยจะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือยังถ้าหากสามวัย
ไม่เป็นของใครอย่างต่อวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจเถิดนาอย่าเคืองอย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแขนรอยทั้งหากเจ้าไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้ค่ะสำหรับวันนี้เพลงรักสาวเสื้อลายนะคะขอมาจากทางวังมะปรางค่ะวันนี้เราไม่ได้ใส่เสื้อลายเขาไม่รักอ่ะพี่วิชาเราใส่เสื้อดำกับเสื้อเหลืองเสื้อม่วงเนี่ยเสื้อม่วงแต่ว่าจากวังมะปรางนี่ไม่แน่ใจว่าเดือนที่แล้วจะจำได้ว่าจัดวันที่26กุมภาพันธ์เหมือนกันแต่ว่าทางวังมะปรางนี้ขอมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าท่านเดียวกันหรือเปล่าต้องแน่นอนอยู่แล้วแฟนเพลงประจำแฟนคลับพี่วิชาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าของพี่ดีเจจอยช่วยแสดงตัวมาให้ทราบด้วยก็ไม่ต้องแสดงตัวแล้วก็เหมือนกันทั้งสองคนนั่นแหละค่ะเรายึดไว้เลยนะยึดไว้เลยเป็นแฟนคลับประจำรายการอปมช.คุยข่าวใช่เดือนละครั้งเราเจอกันสองคนใช่ค่ะวันนี้ฉากก็ปรับเปลี่ยนไปมาก็สวยงามนะคะดูทันสมัยวันนี้ขอบคุณสำหรับน้องนุกกี้ธีรยุทธนะคะแหมทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นเนี่ยผมก็ไม่หล่อพอฉากนี้ดูดีขึ้นนิดนึงจริงเหรอพี่เดี๋ยวยังไงก็ติดตามได้ทั้งเสียงและภาพเลยนะคะภาพนี่ดูย้อนหลังทาง YouTube ได้เพราะว่าตอนนี้สวทตรังเนี่ยฟังได้ทั่วโลกแล้วก็ทันสมัยด้วยการที่ว่าเสร็จจากรายการปุ๊บเรามีภาพให้ชมด้วยทาง YouTube นะคะติดตามกันหรือว่าท่านได้ชมทางไลฟ์สดก็ติดตามทางเพจของสวทไลฟ์ได้เลยนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆดีๆเยอะเลยแล้วก็ไปเขาเรียกว่าทุกพื้นที่เลยบางที่ก็จะมีออกนอกสถานที่ด้วยท่านผอ.วาสนาวิโนไทยหรือว่าผอ.ก้อยเนี่ยท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้ทางสถานีเองเป็นศูนย์กลางที่จะให้เป็นศูนย์กลางข่าวสารของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทก็เข้มแข็งมากเลยทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ส่วนของภาคราชการนะคะที่มาผลิตรายการในส่วนของรายการวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาชนที่มาจัดรายการในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะครับผมก็ของเราก็เป็นภาคประชาชนก็มาจัดวันเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะรายการอปมช.คุยข่าวนี่ก็ต้องฝากขอบคุณสำหรับท่านหัวหน้าธนินด้วยครับผมหัวหน้าธนินทองขโชคท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังนะคะที่อำนวยการผลิตและให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ทีมงานพี่ๆอปมช.ทุกๆรุ่นทุกๆท่านนะคะซึ่งตอนนี้หลายท่านอาจจะอยู่ในช่วงของการกักตัวแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการเดินทางแต่ว่าเราสองคนนี่อยู่เขตอำเภอเมืองอยู่เราเป็นเด็กเมืองนะเด็กเมืองอยู่ใกล้หน่อยก็เลยได้มาบ่อยๆนะคะเด็กเมืองแต่เกิดในป่า ป่าไหนคะป่าที่นาถ้ำเหรอ ตอนนี้นาถ้ำกำลังเขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่ทันสมัยนะมีคนถามเยอะเลยว่าไปหรือยังอ่ะร้านกาแฟโอโซนที่อยู่แถวๆหน้าเขาสามบาทแถวนาตาล่วงอ่ะแถวบ้านพี่วิชาหรือเปล่าไม่ใช่นาถ้ำนาตาล่วงอันนั้นนาตาล่วงอันนั้นนาตาล่วงอยู่ใกล้กันเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะจัดเนี่ยตักบาทจากเนี่ยทางนาตาล่วงแล้วก็ขึ้นไปเหนือทางนาถ้ำทางโน้นก็จะมีการมีล่องเรือล่องเรือตั้งแต่นาถ้ำลงมานาตาล่วงนาตาล่วงแล้วมาวัดตาจีนใช่ก็แบบว่าล่องเรือมาได้เรื่อยๆดูวิถีชีวิตชาวบ้านเขาริมคลองแล้วก็จะมีเหมือนตักบาตรพระทางเรือตอนเช้าน่ะค่ะอาจจะมีอยู่โครงการก็มีอยู่หรือว่าจะเป็นล่องเรือหารักแบบยอดรักสลักใจถ้าใครจะล่องเรือหารักก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่วิชารออยู่ที่ท่าน้ำ วิชารอน้องอยู่ที่ท่าน้ำทุกยามเย็นอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปค่ะนึกถึงเรียมฝันนะได้ค่ะได้เดี๋ยวอาจจะมีเพลงเพราะๆให้ฟังตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของข่าวสารกันต่อดีกว่านะคะเมื่อวานนี้เองค่ะทุกท่านคะทางด้านของจังหวัดตรังเราได้มีการจัดกิจกรรมงานน่าสนใจมากเลยร้อยเพเลตรังเป็นมหกรรมซีฟู้ดจังหวัดตรังตรังซีฟู้ดเฟสติวัลนะคะโดยมีท่านผู้ว่าท่านเดิมเลยค่ะท่านขจรศักดิ์เจริญสุภานี่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งจัดกันไปเมื่อวานแล้วนะคะเกิดบริเวณลานจอดรถของห้างโรบินสันแล้วก็มีเนี่ยค่ะท่านดร.พิทักษ์พงษ์ชัยโคตรหรือว่าโกเหลือของเรานะคะท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตรังซึ่งท่านก็เป็นประธานอปมช.ตรังนี่ไปร่วมงานด้วยแล้วก็มีท่าน
พอว่าสนามวิโนไทยพอก้อยของเราเนี่ยเมื่อวานแต่งชุดไทยสีม่วงสวยมากเลยไปร่วมงานดูดีมากเลยธรรมดาท่านก็สวยอยู่แล้วจ้าใช่อันนี้ไม่เถียงเลยนะคะแล้วก็มีท่านรองสุดใจค่ะสุดใจทองย้อยนะคะรองนายกเทศมนตรีนครตรังนี่ก็ไปร่วมกันแล้วแต่จริงๆก็มีแขกผู้ใหญ่ไปร่วมหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมของหอการค้าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าพอมีพิธีเปิดไปแล้วเนี่ยอยากจะคุยในเรื่องของลอยเพเลตรังอ่ะพี่วิชาเลตรังของเราอ่ะมันลอยมีคนบอกว่ามันลอยมากเลยก็บอกว่าลอยอะไรอาหารลอยอะไรบ้างอาหารลอยอะไรลอยอีกก็ธรรมชาติก็ลอยมันสวยใช่ไหมก็สวยก็ลอยก็สวยแหละใช่มันลอยถ้าบ้านเราก็เรียกว่าบ้านใต้โอ้ลอยจริงลอยจริงที่ธรรมชาติวิวก็สวยอาหารนี่มันมีตั้งแต่กุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะสดสดมากมากถ้าจะกินปูต้องไปหาตำลันปูม้าปูนี่มันก็ไปได้ทั้งหาดสำราญแล้วก็ทั้งเกาะลิบงเกาะสุกรเกาะมุกนะที่ของจากเกาะทำไมอร่อยก็ไม่รู้นะไม่ถ้าปูอร่อยปูใหญ่ปูมันต้องหาดสำราญหาดสำราญใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะพี่เพราะว่าพื้นที่ได้ใช่ไหมพื้นที่ของเขาอุดมสมบูรณ์มีเป็นแหล่งอาหารของปูเยอะและปูตัวใหญ่เนื้อแน่นของหาดสำราญก็มีอะไรอีกรู้ไหมแตงโมแตงโมก่อนสุกรหาดสำราญด้วยก็หาดสำราญก็ที่กันนั่นแหละค่ะที่พื้นที่ใกล้กันใช่ก็ตรงนั้นตอนนี้แตงโมกำลังออกอยู่ตรงแตงโมนี้รับรองหวานฉ่ำแต่เมื่อวานนี่คนที่เข้าไปออกร้านน่ะนะคะงานลอยเพเลตรังเนี่ยมีไปจากหลายที่เลยโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนของตรังแล้วก็กลุ่มของพี่น้องชุมชนประมงพื้นบ้านแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจต่างๆที่ทำเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ออกร้านพวกร้านอาหารต่างๆอ่ะอย่างจากหาดยาวเนี่ยเขาก็ไปนะแล้วก็จะเป็นแถวเกาะลิบงก็จะมีทางซาวินารีสอร์ทที่พักชุมชนซึ่งมีเจระนี่เขาฝากน้ำพริกไข่ปูมาโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆแล้วก็มีของที่เป็นทะเลที่เป็นของแห้งอ่ะที่เป็นเครื่องปรุงต่างๆพวกมันกุ้งกะปิของแห้งกุ้งไข่ปูปลาเนี่ยมีทั้งสดและแห้งอ่ะว่างั้นเถอะก็แสดงว่าที่เขาบอกว่าอะไรทะเลตรังอร่อยหรือว่าอะไรอร่อยที่มหากรรมซีฟู้ดตรังฟีฟู้ดเฟสติวัลมันจะได้เจอกันแบบคือต่างพื้นที่นี่จะมารวมกันเลยทุกที่เลยทุกที่ของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งร้อยร้อยของตรังแหล่งร้อยร้อยเจ้าอาหารอร่อยที่พักอร่อยอะไรก่อนแบบนี้นะอาหารอร่อยที่พักอร่อยธรรมชาติอร่อยไม่ได้กินก็อร่อยนะเราได้สูดโอโซนเขาเสพทางสายตาเสพสายตาเขาบอกอร่อยทั้งหมดอันนี้ใช่คือล้วนแต่ดีทั้งนั้นมีอะไรบ้างอ่ะที่ในนั้นมีอาหารมีอาหารเช่นอาหารทะเลมีปูปลากุ้งหอยใช่ไหมค่ะมีการแสดงด้วยมีการแสดงสลับกันแล้วก็ที่พักที่พักด้วยที่พักแล้วก็แหล่งธรรมชาติค่ะครับนี่ทุกอย่างนี้ที่รวมเป็นตรังนะคะตรังของเรานี่ดังกว่าเดิมแล้วล่ะเหมือนที่ท่านผู้ว่าขจรศักดิ์บอกเลยตรังดังกว่าเดิมแต่ถ้าจะให้ดังกว่านี้ต้องลดการติดเชื้อโควิดลงมาสักหน่อยหนึ่งเขาจะได้มาเที่ยวกันเยอะๆนะนั่นแหละเปิดแหล่งท่องเที่ยวเมื่อไรจังหวัดตรังจะดังกว่านี้อีกใช่เพราะว่าความดังนี่มันจะดึงดูดให้คนมาเที่ยวตรังพอมาเที่ยวตรังแล้วมันก็จะมีสตังค์เข้ามาเยอะใช่ มันเป็นลูกโซ่อะที่ผ่านมานะจังหวัดตรังน่ะเขาบอกว่าคนตรังบอกว่าจังหวัดตรังไม่รู้จะเที่ยวตรงไหนเพราะคนตรังเที่ยวหมดแล้วเที่ยวหมดแล้วแต่คนต่างจังหวัดเหมือนยกตัวอย่างว่าคนไปอยู่ไปพักจังหวัดกระบี่แต่เวลาเที่ยวมาเที่ยวทะเลตรังเต็มไปหมดแหละแต่ว่าภูเก็ตก็ยังมาถึงก็ว่าเขายังไม่เคยมาที่ตรังดีธรรมชาติดีน่าเที่ยวสนุกอาหารก็อร่อยปะการังก็เยอะแต่ว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่ต้องเที่ยวไม่เหมือนของเขาไงของเราท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์แต่ของเขาธุรกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ของเราเที่ยวแบบเนี้ยเที่ยวแบบธรรมชาติของเราคือยังเป็นธรรมชาติอยู่เยอะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวสีเขียวท่องเที่ยวชุมชนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอาหารการกินที่เป็นแบบพื้นบ้านอ่ะพี่วิชามันไม่ได้มีแต่ทะเลนะมันจะมีครบเลยเขาป่านาเลแต่อย่างบางที่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของทะเลอย่างเดียวหรือว่าเน้นในกระแสหลักอ่ะแต่ว่าบางแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเที่ยวได้ชื่นชมวิถีชีวิตหรือว่าได้ไปสัมผัสอัตลักษณ์ของท้องที่มันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงเพราะว่าอย่างเช่นเหมือนเราไป
บางพื้นที่ที่เป็นชุมชนมุสลิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีวิถีวัฒนธรรมแบบพี่น้องมุสลิมนะอาหารการกินที่มันน่าดูน่าดูอ่ะน่ากินด้วยอย่างเช่นขนมตะยาบใช่ไหมขนมโรตีเส้นหรือว่าของกินที่เป็นแบบอย่างถ้าเราไปเกาะสุกรนี่มันจะมีขนมจีนเส้นหมี่อ่ะที่มันเป็นขนมจีนเส้นเล็กๆที่เป็นแบบเหมือนเส้นหมี่หุ้นเล็กอ่ะเส้นเล็กอ่ะแล้วเอามาทำเป็นเส้นขนมจีนหรือว่าผัดหมี่ต่างๆอะไรเงี้ยของกินเขาจะแบบน่าสนใจมากเลยอ่ะน่าอร่อยมากเลยร้อยเหมือนงานนี้เลยนั่นเลยน่าอร่อยเลยถ้าได้ชิมแล้วจะไม่น่าอร่อยคืออร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะแล้วตอนนี้บอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่ามะม่วงออกแล้วมะม่วงที่เกาะสุกรนอกจากแตงโมมันจะมีแบบมะม่วงสายพันธุ์มาเลที่ลูกใหญ่ๆอ๋อมะม่วงมาเลมะม่วงใหญ่เกือบบางลูกเป็นกิโลเกือบเท่าลูกโป่งพี่ใช่มะม่วงมาเลใหญ่มากค่ะออกแล้วจอยได้กิน2รอบแล้วเนี่ยผมเคยมาปลูกค่ะขึ้นมั้ยคะออกลูกใหญ่ๆใหญ่เลยนะลูกใหญ่เลยแต่เรามาปลูกมันอากาศมันชอบอากาศชายทะเลมันชอบดินแบบชายทะเลด้วยชายทะเลดินทรายมาปลูกบ้านเรามันเป็นดินค่อนข้างเหนียวมันก็แบบว่าอายุไม่ยืนผมดูนักเป็นออกลูกสัก 4-5 ปีมันก็ค่อยเฉาค่ะนั่นแหละก็มันก็ตายไปแต่ว่าแต่ลูกแน่นอนเลยคนเดียวกินไม่หมดลูกใหญ่มากเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะที่เรานำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งข่าวกันแล้วใครที่อยากจะไปเที่ยวงานนี้ก็สามารถไปกันได้จะมีจนถึงวันอังคารครับค่ะเพื่อให้ชุมชนได้มีรายได้นะเขาอุตส่าห์มาจากที่ไกลๆอ่ะมาจากลิบงบ้างหาดยาวบ้างเกาะสุกรบ้างหรือว่าตามท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอุตส่าห์มากันในเมืองนะคะก็แวะไปอุดหนุนกันได้ค่ะครับภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสสายพันธุ์โคโรนาสายพันธุ์19นี้ด้วยนะคะ New Normal วิถีใหม่นะคะไม่ต้องวิถีใหม่วิถีดั้งเดิมแล้วก็ยังทันสมัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมาถึงปัจจุบันเพราะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างแบบเนี้ยมันก็คือต้องปฏิบัติอยู่ตลอดไปอ่ะเพราะว่าไอ้เชื้อไวรัสโควิด19ของเราต่อไปวันข้างหน้าก็มันอยู่กับเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดปล่อยปะละเลยมันก็เป็นโรคที่ว่าติดต่อกันเรื้อรังอ่ะมันไม่รู้จักจบอ่ะแต่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเยอะแล้วคนที่เป็นน่ะนะเสียงก็จะเปลี่ยนไปแล้วหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เด็กเล็กๆน่าสงสารเวลาที่พ่อแม่มีการติดเชื้อเนี่ยเด็กที่ยังแบบเบาเขายังพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้แต่ว่าเขาหายใจไม่ได้ไงหายใจน่าสงสารก็หายใจแรงอ่ะเด็กๆเหมือนกับคนเป็นโรคหอบอ่ะหายใจแรงเพราะว่าไอ้ถุงลมในปอดมันเสียไปแล้วก็อากาศในร่างกายไม่พอโดยร่างกายต้องเร่งให้ทำงานหนักขึ้นอ่ะแล้วก็อย่างบางท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะเวลาเป็นโรคไวรัสโควิด19ลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันบางครั้งมันก็ฉุกเฉินนะกระทันหันคืออยู่ๆเกิดอาการช็อกล้วนน็อกไปเลยแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าบางครั้งก็มีโรคประจำตัวแต่ว่าอาจจะเขาคาดไม่ถึงไงว่ามันจะมีผลต่อระบบร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วก็บางคนนะคะเท่าที่จอยดูจากข่าวเนี่ยคือของประเทศไทยบางครั้งจอยก็ติดตามในส่วนของจังหวัดอื่นๆบ้างเนี่ยบางคนเนี่ยคือจนกระทั่งเสียชีวิตถึงได้รู้ว่าติดโควิดเพราะว่าตรวจตอนที่ว่าจะเอาไปชันสูตรหรือว่าไปเผาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าต้องฝากถึงไม่เป็นอ่ะดีกว่าป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะแต่อย่าลืมนะครับโอเมก้าไม่ใช่ว่าติดแล้วไม่เสียชีวิตนะครับถ้าท่านยังไม่ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุติดแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะเพราะลงปอดเลยเพราะว่าไม่แสดงอาการค่ะพอแสดงอาการขึ้นมาก็ตอนนั้นปอดเราเสียหมดแล้วค่ะเราก็ต้องเสียชีวิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นโควิดโอเมก้าก็ติดแล้วก็บอกว่าไม่เสียชีวิตแต่สำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีโอกาสเสียชีวิตได้เยอะค่ะแล้วก็บางคนบอกอย่างนี้พี่วิชาอ่ะผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่แก่แล้วแต่ลูกหลานเนี่ยไปอยู่ข้างนอกไงแล้วก็กลับบ้านพออยู่บ้านเดียวกันใช้ห้องน้ำด้วยกันทานข้าวด้วยกันอยู่ในบ้านเดียวกันโอ้ส่วนใหญ่จะติดทั้งบ้านนะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่ปลื้มไม่ปลื้มแต่พูดแบบจะวันไม่ปลื้มไม่ปลื้มแม่ไม่จะมายุ่งเลยแม่ก็ไม่จะไปน้อยนี่ค่ะไม่ต้องจี้แล้วก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าลูกหลานที่ออกไปอ่ะตอนออกกูต้องป้องเราต้องป้องกันให้ดีนะแต่ว่าเวลาไปสังสรรค์แล้วอ่ะไปกินนู้นกินนี้เราเวลากินเราไม่เปิดแมสก็ไม่ได้ค่ะ
โดยเฉพาะบางคนออกไปสังสรรค์กินเหล้ากินอะไรอู้นี่มีอย่างนี้ด้วยพี่วิชาอย่างกินเหล้าที่พี่บอกนะบางคนคอเหล้าไงบอกฉันคอทองแดงมาเท่าไหร่เชื้อตายหมดตายหมดมันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะนั่นแหละบางคนก็ว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเหล้าก็หายไปถึงไปไหนมาไหนกลับมาถึงได้รู้ว่าไปที่เสี่ยงมาถึงเหล้าตะกึบนึงรับรองตายหมดมันเป็นไปไม่ได้ใครตายก็คนตายคนกินเหล้ามันตายไม่ใช่เชื้อโรคตายคือไม่เราไม่ได้หัวเราะท่านนะแต่ว่าคือเราจะชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจผิดของท่านน่ะแล้วมันเป็นความเชื่อที่พออยู่ในวงอ่ะเขาก็จะเชียร์กันใช่ไหมแล้วก็เวลาสังสรรค์นะบรรยากาศอ่ะไม่มีใครกินใส่หน้ากากกินเหล้านะดื่มเหล้านะแต่ถ้าเลี่ยงได้นะมันก็การดื่มเหล้านี่มันมีความเสี่ยงต่อเรื่องของการเป็นโรคตับแข็งแล้วก็โรคอื่นๆอยู่แล้วด้วยไม่ใช่แต่ว่าจะมาเสี่ยงติดโควิดแล้วพฤติกรรมของคนที่อยู่ในวงเล่าอ่ะก็พี่เข้าใจนะพี่วิชาทำไมเขาต้องยื่นแก้วเล่าที่ตัวเขาดื่มแล้วอ่ะไปให้อีกคนหนึ่งดื่มด้วยอ่ะก็คือประเพณีของการกินเหล้าของแต่ละคนอ่ะมันอยู่ที่ครั้งแรกที่เรากินเราฝึกถ้าเราฝึกให้เราสนุกสนานมันก็สนุกสนานถ้าเราฝึกตัวเองของเราให้เป็นคนที่อะไรอ่ะก้าวเล่าเวลากินเหล้าก็มันก็ก้าวเล่าแต่เนี้ยมันอยู่นั้นอยู่ที่ว่ากลุ่มที่เราไปกินด้วยอ่ะอย่างยื่นแก้วเหล้าให้เนี่ยคือน้ำลายก็คนที่1 ใช่ไหมพอแก้วคนที่2ไปกินก็น้ำลายคนที่2คนที่3 4 5ในวงนี้ถ้ามีประมาณ8คนก็ปากน้ำลายอยู่ในแก้วเดียวกันกระชับมิตรก็ต้องฝากไว้นะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเหล้าไม่ได้เป็นการฆ่าเชื้อโควิดนะคะเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยแล้วก็เสียชีวิตกันมาเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยว่าเราอยากให้ท่านมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวแบบคนข้างๆท่านอ่ะจะได้ปลอดภัยด้วยอาจจะบางบ้านมีปู่ย่าตายายพ่อแม่แก่ๆอยู่ก็ให้ท่านอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องเป็นโรคเป็นภัยดีกว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองนะคะท่านจะได้ปลอดภัยแต่บางคนมีอย่างนี้ด้วยพี่วิชาไปทำประกันมาแล้วอยากได้ประกันติดจะให้มันวางๆไงต้องการให้ติดแล้วก็ได้เบี้ยประกันอยากจะเกมประกันมีคนที่คิดแบบนี้มีเยอะเลยก็เคยแนะไปแบบประชดไปก็เดี๋ยวมึงไปที่อนามัยนู้นบอกแบบนี้เลยนะนี่คือประชดมันก็อยากติดก็ติดแล้วอยากได้กลับกันไปที่เขาตรวจแล้วขึ้นสองขีดงอนั่นไปที่เขาแย่จมูกเขาว่าเอามาแย่ตัวเองแย่ตัวเองดิติดอันนี้ก็ถือว่ามันก็เสี่ยงเยอะจริงๆแบบนั้นก็ไม่กล้าไงค่ะไม่กล้าแต่ว่าตัวเองพูดได้อยากจะติดอยากได้เงินประกันเลยไม่ต้องป้องกันตัวเองเลยไม่ก็ป้องกันตัวเองครับมันติดแบบว่าไม่ป้องกันคนอื่นด้วยไงแบบว่าต้องการให้ติดแหละแต่ว่าให้ทำแบบนั้นไม่กล้าทำนอกจากว่าให้ติดโดยไม่ทันรู้ตัวไงแบบนั้นถ้าติดได้รับรองไม่ตายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนตายเดี๋ยวนี้ติดแล้วไม่ตายได้ตังค์อีกแต่ว่าตอนยุคที่เป็นของสายพันธุ์เดลต้าน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวนะคือมีคนตายทั่วโลกจนเรารู้สึกมันคล้ายๆว่าใจมันก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันแต่ว่าสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยติดกันง่ายกระจายเชื้อเร็วแต่ว่าเขาเรียกว่าระดับการเสียชีวิตอาจจะไม่เท่ากับสายพันธุ์แรกแต่เราก็ยังไว้วางใจไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะมีการกลายพันธุ์อีกเมื่อไหร่อีกนะอาจจะกลายพันธุ์ก็ได้มันอยู่ที่บางทีโอไมครอนของเราบอกว่าไม่ร้ายแรงไม่ถึงกับเสียชีวิตเพราะเราฉีดวัคซีนไม่ได้กระตุ้นมีสิทธิ์เสียชีวิตด้วยเพราะว่าวัคซีนมันก็ไม่ใช่ว่ามันอยู่ยั่งยืนตลอดไปมันต้องกระตุ้นมันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมได้ต่อไปก็วัคซีนของเราอาจจะมีวัคซีนที่ว่าเหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไงปีละครั้งต่อไปถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเนาะค่ะหรือว่าเราจะเสริมด้วยการที่เราใช้สมุนไพรไทยๆเนี่ยเข้าช่วยแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างที่ได้บอกไปว่าทานอาหารที่มีประโยชน์พวกผักสมุนไพรที่มันต้านไวรัสได้อะมันก็จะช่วยป้องกันได้แต่ว่าไอการติดวัคซีนที่เราติดโควิด19ที่เราไม่ได้พูดวันนี้คือวงเล่นการพนันอ๋อ วงเล่นการพนันยังมีอยู่เหรอคะมีลักลอบเล่นการพนันแล้วติดมาตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รู้ว่าฉันติดมาเพราะว่าโกไอโอเมก้านี่มันติดง่ายไงเดี๋ยวนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเราเนี่ยนายกจรจักรเจริญโสภาของเรานี่ครับตรังให้ทุกอำเภอห้ามไม่ให้ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาดในพื้นที่แต่ละอำเภอในแต่ละตำบลใช่ไหมท่านผู้ว่าสั่งเด็ดขาดเลยคุมเข้มห้ามเล่นการพนัน
ขอให้ทุกอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดตรังได้คุมเข้มสอดส่องและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มีการมั่วสุมเล่นการลักลอบเล่นการพนันซึ่งอาจเป็นเหตุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบเป็นกลุ่มเนี่ยไปนั่งเล่นการพนันกันอยู่เป็นกลุ่มแน่นอนถ้าสมมติว่าติดมาและกวดขันจับคุมผู้ลักลอบจัดให้มีบ่อนการพนันและผู้ก้าวเล่นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกประเภทอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการลักลอบเล่นการพนันในงานศพมีลักลอบเล่นบ่อยในงานศพนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตลอดจนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงปราบปรามจับกุมลักลอบผู้จัดให้มีบ่อนการพนันผู้เข้าเล่นการพนันโดยบูรณาการกับชุดปฏิบัติการของอำเภอคืออสนะครับแล้วก็ในการปฏิบัติการให้ควบคุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังอย่างเคร่งครัดแต่ว่าถึงเคร่งครัดก็ยังลักลอบเล่นกันอยู่ในข่าวออกบ่อยในสวนยางไปลักเล่นในสวนยางในกระหน่ำอะไรแบบนั้น มียังมีเยอะตอนนี้ยังปราบปรามกันไม่หมดหลักการพนันเนี่ยคนชอบเล่นอ่ะไม่เขาไม่ค่อยเขาเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับลักลอบอ่ะลักลอบใช่ไหมคำว่าลักลอบนะคือเขาบางคนเขาแอบไปเล่นคือการพนันก็เหมือนยาเสพติดนั่นแหละเขาเรียกติดยาเสพติดติดการพนันมันก็เป็นเขาเรียกว่าเสพติดเหมือนกันแต่มันแบบว่าเราเสพโดยการเราปฏิบัติโดยไม่ได้กินแต่นู้นถ้ายาเสพติดเราเสพเข้าไปแต่ว่าการพนันนี่ติดเหมือนกันติดแต่แบบไม่ได้เสพแต่จริงๆอันนั้นมันมีผลเสียทั้งด้านของการหมดเงินหมดอะไรไปแต่ว่าในเรื่องของการระบาดโควิดนี่มันก็มีผลเยอะมันก็มีผลเยอะดินั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกภาคส่วนต้องดูแลกันหมดอ่ะตั้งแต่การพนันบ่อนการพนันแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอะไรต่ออะไรมันเป็นผลเสี่ยงต่อการติดโควิด-19ได้ทั้งนั้นค่ะครับผมก็เรียกว่าถ้าลดน้อยลงไปได้หรือว่ากวดขันเข้มงวดจับกุมกันจริงๆมันก็จะช่วยลดไปได้ลดไปได้ส่วนหนึ่งก็ลดไปได้แหละแต่ว่าถ้าให้หมดมันไม่หมดหรอกเพราะว่าไอ้การพนันมันมีมาแต่ดั้งเดิมก็ต้องฝากไว้นะคะว่ายังไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องมากันที่อีกข่าวนึงดีกว่าอีก2เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวให้ติดกันเลยเพราะว่าเป็นส่วนที่ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าในช่วงของเมื่อช่วงวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของหอการค้าจังหวัดตรังนะคะได้มีการเขาเรียกว่าประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38ของสมาชิกหอการค้าในจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาและรับรองงบการเงินของหอการค้าจังหวัดตรังพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีหอการค้าจังหวัดตรังและพิจารณาแผนงานกิจกรรมหอการค้าประจำปี2565แล้วก็รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าใหม่ในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงการไปออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกหน้าห้องประชุมแล้วก็จับสลากของรางวัลให้แก่สมาชิกหอการค้าด้วยในงานนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในงานนะคะแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่มีทางด้านของนายธีรวัฒน์หวังสิริเลิศประธานหอการค้าจังหวัดตรังและสมาชิกหอการค้ารวมทั้งด้านของผู้ที่ไปเป็นเกียรติเยอะเลยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของท่านรองสุจัยทองย้อยรองนายกเทศมนตรีนครตรังหรือว่าท่านสมาชิกที่อยู่ในหอการค้าหลายๆท่านนะคะที่เป็นภาคของธุรกิจต่างๆแล้วก็อีกส่วนนึงอีกข่าวนึงนะคะต่อเนื่องกันไปทางเทศบาลนครตรังเตรียมดำเนินปรับปรุงผิวจราจรและระบบท่อระบายน้ำถนนรัชดาซอย9ค่ะทางดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีนครตรังได้เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรังเตรียมดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรและระบบท่อระบายน้ำถนนรัชดาซอย9สืบเนื่องจากถนนดังกล่าวนั้นไม่ได้มีการปรับปรุงผิวจราจรมาหลายปีแล้วตอนนี้เสื่อมสภาพแล้วนะคะก็เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังตลอดเส้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักก็จะมีน้ำเอ่อล้นท่วมไหลทางเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากระบายไม่ทันแล้วก็ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะทางเทศบาลนครตรังโดยท่านดร.สัญญาศรีวิเชียรนายกเทศมนตรีก็เลยวางแผนในการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรระบบท่อระบายน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งก่อสร้างทางเท้าฝั่งถนนติดกับสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรังเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่มาใช้บริการส่วนของสนามกีฬานั้นได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงอีกข่าวนึงนะคะแล้วก็อีกข่าวนึงของรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังข่าวนึงข่าวสั้นๆครับนะท่านไปบูโนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองช้างเล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างเล่นอำเภอห้วยยอดนะครับทั้งนี้เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาต่างด้านสังคมแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวคือวันสต็อปเซอร์วิสรวมถึงเป็นศูนย์กลางบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน10รายมอบทุนการศึกษาจำนวน5รายมอบชุดบริโภคแก่คนพิการยากจนจำนวน5รายนะครับนี่ภารกิจของท่านรองผู้ว่าวันที่24มีนาคมนะครับท่านไพบูลย์โอมาครับผมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเมื่อวานนะคะกิจกรรมที่พี่ดีเจจอยได้ไปร่วมค่ะได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรนะคะซึ่งทางด้านของหัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติตรังท่านหัวหน้าตรีทิพย์บัวรินหรือว่าพี่เล็กของเรานะคะได้ให้เกียรติกับจอยมากเลยได้ไปร่วมเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มีการจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปี2565เรื่องบทบาทห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในยุควิถีใหม่ New Normal ซึ่งจัดที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตรังแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดทางเพจของหอสมุดด้วยแล้วก็มีท่านวิทยากรที่มาจากหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพนะคะซึ่งทางหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพนี่เขามีหนังสือหายากแล้วก็มีหนังสือดีๆน่าสนใจเยอะเลยค่ะที่เราอาจจะแวะไปอ่านได้หรือว่าเมื่อวานนี้จะมีคณะของบุคลากรคุณครูนะคะจากโรงเรียนแล้วก็ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูบรรณารักษ์คุณครูจากกศน.และผู้ดูแลห้องสมุดในทั่วจังหวัดตรังเลยค่ะไปร่วมประชุมก็จำนวนหลายสิบคนนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบเอกสารแล้วก็การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะมาทำให้งานบริการห้องสมุดต่างๆเนี่ยมีความทันสมัยน่าสนใจแล้วก็มีผู้เข้าไปใช้บริการห้องสมุดกันเยอะขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้เขาบอกเด็กไทยคนไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่านหนังสือการอ่านน้อยทำยังไงให้อ่านหนังสือได้เยอะๆแล้วก็ใช้พวกสารสนเทศการผลิตสื่อต่างๆเนี่ยเอามาเพิ่มความทันสมัยหรือว่าดึงดูดให้มีผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปอ่านหรือว่าไปใช้บริการห้องสมุดหรือว่าหอสมุดกันมากขึ้นค่ะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากให้ได้ติดตามกันในรายการอบมช.คุยข่าวนะคะเดือนละครั้งนะของจอยนะมานะของผมนะถ้าสมมติว่าไม่แทนใครก็เดือนละ2ครั้งเดือนละ2ใช่ไหมคะแต่จริงก็คนละครั้งอ่ะต่อเดือนแต่ว่าต้องมีการแทนกันอยู่บ่อยอันนี้ของพี่วิชาวันนี้มาแทนน้องบีสิริลดานะคะเนื่องจากว่าน้องบีแจ้งว่าจะไปร่วมงานแต่งงานของหลานนะคะก็เลยว่าให้พี่วิชามาก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้มาคุยข่าวกับพี่ดีเจจอยพลางๆเดี๋ยวน้องบีขอเป็นช่วงหน้าแล้วกันนะคะแต่เราจะมีพยายามจะมีเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สาระประโยชน์หรือว่าสิ่งละอันพลน้อยนะคะมาฝากกันมาเล่าสู่กันฟังแบบคุยข่าวนะครับค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทีมงานนะคะที่อำนวยความสะดวกอย่างมากเลยนะคะส่วนของสวทตรังโดยท่านผอ.วาสนาวิโนไทยผอ.ก้อยทีมงานของน้องนุ๊กกี้ธีรยุทธ์ชลสิทธิ์และทีมงานช่างสวททุกท่านนะคะแล้วก็ทีมของท่านประธานอปมช.ตรังนะคะดร.พิทักษ์พงษ์ชัยคดหรือว่าอาโกเหลือรวมถึงท่านหัวหน้าธนินทร์ทองกระโชกค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังของเราวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะพี่วิชาหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วลากันไปก่อนในครั้งหน้าเรากลับมาพบกับอปมช.คุยข่าวได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ